ุณป้าสวัสดีครับทุกคนผม Virtual Idol อัศนาเองนะครับวันนี้เนี่ยผมมาเล่นเกมแทนน้องไอชานะครับเพราะว่าตาก่อนเนี่ยที่ได้เล่น Uno กับดารินกับพี่ไอโตะแล้วก็กับพี่ยินไปนะครับก็เนื่องจากว่าน้องไอชาเนี่ยเล่นแพ้8ตารวดเลยนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยก็คือเกม The Convenience Store นั่นเองนะครับในครั้งนี้เนี่ยผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับมีดารินมาด้วยนะครับดารินครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเพื่อนบ้านดารินเองค่ะวันนี้ดารินจะมาอยู่เป็นเพื่อนผมใช่ไหมครับใช่อยู่เป็นแฟนได้ไหมโอ๊ยบ้าเลยทำไมผมถึงได้หล่อขนาดนี้ครับเนี่ยผมเนี่ยโอ๊ยหวั่นใจต้องไปทำงานแล้วเหรอครับจริงๆแล้วผมเนี่ยถึงแม้ว่าผมอาชานายนะครับจะเป็นแหมไม่ได้เริ่มเกมตัวทีนะครับถึงแม้ว่าผมเนี่ยจะเป็นคุณชายแห่งตระกูลมากับโยกุเนตะทำไมเป็นเสียงผู้หญิงแล้วครับผมเป็นผู้ชายนะครับนี่มันมืดจริงๆเลยก็คนในเกมก็เป็นผู้หญิงดารินอยากเป็นผู้ชายด้วยไหมครับไม่เป็นไรเราเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันไงครับลูกผู้ชายวันนี้ไอชาต้องเป็นผู้ชายของดารินวันนึงโอ้ยได้เลยครับนี่มันมีทางนี้ด้วยหรออ๋อมีแหละดารินครับผมหลงทางเดินไปผมหลงทางดารินบ้าเฮ้ยเดินไปก่อนนั่นมันที่ทำงานของเราครับดารินผมจะรีบทำงานเก็บเงินแล้วมาสู่ขอคุณนะครับ Oh my god มันไม่มีใครอยู่เลยหรอครับมีคนอยู่ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมเขาน่ากลัวมากครับ อันนี้คือเราต้องใช้ไหมครับสองกล้องไม่ถ้าสองกล้องจะเห็นอะไรถ้าสองกล้องจะเห็นอะไรสักอย่างใช่ก่อนเราไปกล้องอื่นก็ Oh my god นี่หลังร้านเหรอครับเขาเป็นใครกันครับเนี่ยลูกค้าลูกค้าค้ามาผมต้องรับลูกค้าแล้วครับสวัสดีครับอันยอตกใจมาเลยขอติ๊บหน่อยครับเดี๋ยวขอบคุณมากมาเต้าก็ชิคดาไซมาเสร็จแล้วหรอครับแล้วผมจะเอาออกนะครับเอามากินนะครับไม่ได้หรอครับอันนี้แหละครับเอาไปทิ้งที่ทางขยะหลังร้านหลังร้านเหรอครับใช่อยู่ตรงไหนเนี่ยครับตรงนี้เหรอครับหลังร้านใช่ Oh my god ใช่แล้วตรงนั้นแหละเดินไปสิตรงนั้นแหละไม่มีอะไรใช่ป่ะเชื่อผมก็ว่าอย่างนั้นแหละเชื่อผมก็ว่าผมทิ้งผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับบ้าเลยไม่เห็นมีผีเลยสักตัวมีคนมาเหรอตกใจหมดเลยครับสวัสดีครับนี่มันดึกแล้วนะครับคุณจะไปนอนส่งมาให้ผมแล้วครับสงสัยเป็นแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สิผมเป็นคุณชายแห่งตระกูลมากับกึนนะจีโอเย่ดูกล่องแล้วดูกล่องแล้วดูกล่องแล้วครับเอากลับบ้านเอากลับบ้านครับอะไรครับนี่อ๋อนี่เป็นอะไรวิดีโอเทปวิดีโอเทปหรอครับนี่มันอะไรกันครับเนี่ยเฮ้นี่มันใช่ป้ายสีเหลืองที่หลังร้านหรือเปล่านะผมมาถึงแล้วครับแสงสว่างอ่ะขอโทษนะฉันมาช้าไปหน่อยนะมีหนูอ๋อมีหนูมีหนูอยู่หลังร้านบ้าเอ้ยใช่อ๋อจริงด้วยบ้าเอ้ยถังขยะโอ้หนูมันผลักถังขยะตกเลยไอ้นั่งใครอ่ะคุณยายสู้ๆครับบึดจำบึดคุยกับเขาหน่อยไหมบึดจำบึดคุยกับเขาหน่อยไหมคุณยายมาทำอะไรถึงดึกตอนนี้เหรอครับดึกคุณยายไม่คุยกับผมคุณยายครับโอ้คุณยายยิ้มแย้มแจ่มใสดีนะครับน่ากลัวมากครับกลัวคุยกับผีครับโอ้ my god คุณยายเขาจะไปห้องน้ำคุณยายครับเดี๋ยวผมช่วยพยุงนะครับโอ้ไม่เป็นไรจ้ะร้านไอชาครับเล่นแทนผมคุณยายครับคุณยายมาแล้วคุยกับเขาหน่อยแล้วคุยกับเขาหน่อยเคนคงไปไหนแล้วล่ะจ้ารู้จักรู้ไปว่าเคนคงอยู่ไหนใครเหรอครับฉันได้ยินเสียงของเขาที่นี่ที่นี่เหรอครับเคยเป็นบ้านของลูกสาวฉันแกทำอะไรแกกล้าได้ยังไงผมทำอะไรเหรอครับคุณยายครับผมไม่ได้ตั้งใจ
คุณยายห้องน้ำก็บายเอามันเป็นร้อยร้อยเฉยร้อยร้อยคุณจะอะไรนักหนาครับเดี๋ยวผมยังไม่ได้จัดการหลังร้านเลยเนี่ยอุ๊ยมีเด็กไม่ใช่เห็นใช่ไหมไม่ใช่เห็นใช่ไหมเห็นครับฉันฉีดบ้าไอ้ฉีดแล้วหนูละลายหายไปเลยเหรอครับอ่ะเจ้าหนูนี่นะฉีดมีรถมามีรถมามีรถมาเหรอครับมีรถเสียงรถลูกค้าลูกค้ารับอะไรดีครับจีบกุ้งจีบปูจีบหมูหรือว่าจีบผมครับสวัสดีครับออกไปหนักหน่อยนะครับใครเคาะบ้านผมอะไรอ่ะเพื่อนบ้านเหรอครับแม่เคาะอะไรดารินเองอ๋อดารินเพื่อนบ้านที่แสนดีลมหายไปแล้วเอ้าเพื่อนเราเพื่อนเราไม่อยู่แล้วไม่อยู่บ้าไอ้ไอ้หมอนี่แต่จะเอาเป็นปล่อยให้ผมทำงานคนเดียวผมไม่โอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับติดบัตรครับนี่คือสิ่งที่ทีมงานเฝ้าฝันหามาตลอดนะไม่ได้กินผมหรอกใครปิดประตูเขาซ่อมแอร์หรอครับเราจะเดินไปซ่อมหลังร้านอ่ะไปเยี่ยมช่างแอร์หน่อยไหมได้ครับจะดูอีกรอบผู้จัดการผู้จัดการผู้จัดการครับเราตายเต็มหมดเลยถึงว่าไม่ยอมให้ผมพักสักที
วันนี้นะครับผมอาชนัยคุณชายแห่งมากับคืนนาซีโอเยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณดารินมากนะครับที่มาเล่นเป็นเพื่อนไม่ใช่มาเล่นเป็นเพื่อนครับมาอยู่เป็นเพื่อนผมนะครับผมดีใจมากๆเลยครับที่ได้ดารินมาถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับกริ๊งกริ๊งสรุปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะเย้